สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube วันนี้อยู่ที่โรงแรม7 Day Inn นะครับก็อยู่ตรงสถานีรถนะครับฉางซาชี่เชอหนานจ้านนะครับก็เป็นสายรถสายใต้ของเมืองฉางซานะครับผมมาจะมาต่อรถไปหนานหนิงนะครับกวางซีก็นี่ครับเป็นเขาเรียกฝังขานะครับก็เป็นการ์ดนะครับฝังก็แปลว่าห้องขาก็แปลว่าการ์ดนะครับโรงแรมเซเว่นเดย์อินเขาเรียกสั้นๆนะชีเทียนนะครับก็7วันนะชีเทียนนะฮะเดี๋ยวก็เข้าห้องนะครับมาดูห้องกันแล้วก็เข้านะครับเมื่อกี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วโรงแรมราคา219หยวนถือว่าแพงนะผมว่าแพงแต่ว่าก็สะดวกนะเป็นแบบเขาเรียกว่าเจียวทงฟางเปี้ยนนะครับก็คือสะดวกคมนาคมนะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ติดกับตัวชี่เชอจ้างในตัวสถานีรถเลยนะนี่ครับก็เป็นห้องน้ำนะฮะมีนะครับมีอุปกรณ์มีปลั๊กนะครับนะห้องที่ถูกกว่านี้มันไม่มีครับหมดแล้วผมก็ต้องรื้อของมาเลยลกเลยนี่ก็เป็นทีวีนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยดูนะปิดก่อนตรงนี้ครับหน้าสถานีรถฉางชานะครับรถไถรถก็อยู่ด้านนู้นนะครับอยู่บริเวณเดียวกันกับโรงแรมที่ผมอยู่นะครับห้องก็มีอันนี้เป็นเตียงใหญ่นะครับต้าสองนะฮะเตียงใหญ่แล้วก็นี่ครับปลั๊กดีเด่นโรงแรมพวกนี้จะมีปลั๊กเยอะนะฮะผมชอบมากครับผมใช้โน้ตบุ๊ก2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เรื่องใหญ่มากนี่ครับเป้แล้วก็ตู้นะครับนี่ตู้เสื้อผ้าโรงแรมพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจริงผมว่าก็ดีนะเพราะว่ามันไม่ลืมนะจะได้เอาไว้ของแล้วก็ไม่ลืมนะนี่ระบบล็อกของโรงแรมนะฮะก็แล้วก็ล็อกนี้การ์ดตัวควบคุมไฟนะครับห้องน้ำประตูห้องน้ำตรงนี้บอกอุณหภูมิด้วยว่าตอนนี้18องศานะครับแต่ข้างนอกเนี่ยประมาณ 2-3 องศาครับอุ่นขึ้นมาหน่อยก่อนหน้านี้เป็น0องศา1องศาแล้วก็มีหิมะตกด้วยนะฮะอ๋ออันนี้เป็นใช้ระบบแอร์รวมนะครับที่นี่ใช้ระบบแอร์รวมแต่อากาศกำลังสบายครับด้านนอกตอนนี้ครับเห็นคิวได้ไหมครับคิวรถคิวคนเข้ารอขึ้นรถนะครับสุดยอดครับไม่รู้เขาจะไปไหนครับรถสายนี้คนเยอะมากนะครับคิวยาวเหยียดส่วนใครจะเข้าเมืองก็นู่นนะครับรถเขียวนะครับเป็นรถบัสนะฮะของเมืองฉางซาเขาครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับผม